ภาพชัดเสียงชัดก็หนึ่งให้หน่อยค่ะมาใหม่ค่ะเมื่อกี้บอกว่าภาพไม่ชัดเนาะอ่ะลองดูใหม่อันนี้ภาพชัดแล้วยังเดี๋ยวนะภาพชัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้หน่อยค่ะเริ่มสอนภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยค่ะอันนี้เป็นคาบที่ห้านะคะคาบที่ห้าเรื่องงัดข้อนะคะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยค่ะนะคะวันนี้อยู่ในหน้าที่32นะคะเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตเทสเสียงก่อนเทสภาพด้วยนะคะเทสเสียงเทสภาพภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยจ้าภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยค่ะหนึ่งเนาะแล้วรอเพื่อนดูได้ละภาพชัดเสียงชัดก็หนึ่งให้หน่อยค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสัก20 คนนะคะใครเห็นภาพเห็นเสียงแล้วกดหนึ่งให้หน่อยค่ะจะได้สอนเลยหนึ่งเนาะ2 คนละรอสัก20 คนนะคะกลุ่มเราหลายคนเนาะเกือบ20,000แล้วนะมีในห้องเกือบ20,000เลยคนเยอะมากสัก20 คนนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้คือเรื่องกพ.นะคะเรื่องวิชามานภาษาอังกฤษนะคะมีเล่มท้องถิ่นด้วยมีเล่มของตำรวจด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้โอเคเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มาแล้วแต่ว่ามันหลุดไปนะคะเพราะภาพไม่ชัดสัก20 คนเดี๋ยวรอสัก20 คนนะเดี๋ยวจะสอนเรื่องงัดข้อนะคะ15 แล้ว 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 14 แล้ว 18 แล้วล้น18 แล้ว 18 แล้วงัดข้อนะคะเรื่องวิชามานอันนี้เอาไปสอบได้เลยนะคะใครไม่แม่นแกรมมาไม่แม่นพวกไวยากรณ์ไม่แม่นพวกคำศัพท์นะคะแล้วก็ลองใช้เคล็ดลับนี้ดูโอเค20 คนนะคะดูนะคะวิชามานกพ.ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เป็นบทงัดข้อนะคะบทที่2งัดข้อนะคะเป็นเล่มของกพ.มีท้องถิ่นก็มีตำรวจก็มีนะคะสามารถออเดอร์มาได้เลยนะคะเนื้อหาเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันที่พวกโจทย์ด้านหลังนะตัวงัดข้อเนี่ยจะนำเสนอให้ทุกคนเข้าใจพวกคำที่ชอบสับสนเข้าใจผิดแล้วก็นำไปใช้ไม่ถูกหลักไวยากรณ์หมายความว่ายังไงก็คือสับสนก็คือมันจะเขียนคล้ายๆกันอย่างเช่นนะคะ the number of เนี่ยกับ a number of สองตัวนี้นะคะเขียนเหมือนกันก็จริงแต่ว่าการนำไปใช้ไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็คือจะเจอในเรื่องของงัดข้ออย่างเช่น none of กับ no อะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็คือคำที่เราชอบใช้ผิดเพราะอะไรมันต่างกันแค่นิดเดียวแล้วการใช้ก็ต่างกันมากใช่ไหมนี่ก็คือเรื่องของงัดข้ออย่างเช่นน่ะยกตัวอย่างในหนังสือนี่คือมีคำว่า everyday กับeveryday ต่างกันแค่เว้นกับไม่เว้น2อันนี้ต่างกันแค่เว้นกับไม่เว้นตัวหนึ่งแปลว่าทุกๆวันอีกตัวหนึ่งแปลว่าโดยปกติโดยทั่วไป2อันนี้ก็ต่างกันเนี่ยเราก็จะเจอในเนื้อหาของงัดข้อนะคะตัวแรกนะมาเลยค่ะบทที่1 นะคะยกที่1ยกที่1เรื่อง the นะคะเรื่อง the ตัวนี้ก็มีตัวละคร2ตัว3คนนะคะบอกไปจะไปโรงพยาบาลบอกภรรยาว่าไงอันนี้ก็บอก I like to go to the hospital I like to go to the hospital apostrophe d ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า would นะคะ
ฉันอยากจะไปที่โรงพยาบาลฉันจะขออนุญาตไปที่โรงพยาบาลเนี่ยพูดว่ายังไงนะคะอันนี้ก็บอกว่า I would like to go to the hospital I want to go to the hospital อันนี้มี the อันนี้ไม่มี the นะอันนี้ไม่มี the ต่างกันยังไง2อันนี้นะคะแล้วก็มาดูอธิบายด้านล่างนะคะด้านล่างก็บอกว่าทั้ง2ประโยคพูดได้ถูกต้องแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามี the หรือไม่มี the ดีนะคะอันนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเราจะใช้เดอะเนี่ยนำหน้าสถานที่เมื่อบอกจุดประสงค์อื่นแสดงว่าเดอะอันนี้เพื่อบอกจุดประสงค์อื่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะไปโรงพยาบาลถ้ามีเดอะก็คือโรงพยาบาลเราไปทำอะไรไปรักษาไปรักษาตัวเองไปรักษาคนไข้คือจะมีอันนี้คือจุดประสงค์หลักของโรงพยาบาลแต่พอมีเดอะเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ใช่การไปรักษาละอาจจะไปเยี่ยมอาจจะไปจีบหมออาจจะไปจีบคนไข้นี่คือเวลามีเดอะดำหน้าไปรอนัดพบไปรอสาวไปพาแฟนไปกินข้าวที่หน้าโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปคือไม่ได้ไปเพื่อรักษาตัวเองคือมันจะมีเดอะนำหน้าแต่ถ้าไม่มีเดอะอย่างเช่นกรณีนี้ go to hospital ก็คือไปหาหมอไปหาหมอเพื่อทำการรักษาไป to school ไปทำอะไรคะไป to school คือไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือไป to cinema ไปทำอะไรก็ต้องไปดูหนังอย่าลืมว่าถ้ามี the ก็คือมันจะเป็นจุดประสงค์อื่นอย่างเช่นว่า to the school ถ้ามี the ก็คืออาจจะเป็นผู้ปกครองไปประชุมนักเรียนนะคะถ้ามีเดอะซินีมาอาจจะไปรอเพื่อนที่หน้าซินีมาจะไปดูหนังก็ไม่มีตังค์อารมณ์นั้นนะคะอารมณ์นั้นต่อไปยกที่2ค่ะซัมกับแอนนี่นะคะซัมกับแอนนี่เขาบอกว่า do you have any children คุณมีลูกไหมคำว่า children ตรงนี้1คนชายถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ2ชิลdren รูปพหูพจน์ของเด็กๆนั่นเองนะคะ Do you have any children? Yes, I have some children. No, I don't have any children. คำถามคือซ้ำกับอันนี้ใช้แบบนี้ถูกไหมนะทั้งหมดก็ถูกต้องนะคะทั้งหมดใช้ถูกต้องก็คือแอนนี่ใช้กับคำถามหรือปฏิเสธ not นะคะซ้ำใช้กับบอกเล่านะคะใช้กับบอกเล่าแล้วก็ I don't have any ก็คือเป็น not ปฏิเสธนะคะทั้งหมดนี้ก็คือถูกต้องหมดเลยนะคะถูกต้องนะคะก็อธิบายตรงนี้ some กับ any ใช้กับคำนามนับได้เอ้ยใช้กับคำนามนับไม่ได้และคำนามนับได้แต่ว่าต้องเป็นพหูพจน์หมายความว่ายังไงคือถ้ามี s ก็ต้องเติม s ถ้าเปลี่ยนรูปก็ต้องเป็นการเปลี่ยนรูป some apple ลูกแอปเปิ้ลใช่ไหมจะ some apple อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องมี s some อะไรอีก some dogs any pen จะ pen อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะหนูก็ต้องเติม s เข้าไป some pens ค่ะ some pens หรือถ้าเป็นสิ่งที่นับไม่ได้ถ้าเป็นนับไม่ได้เราก็ไม่ต้องเติม s เติมอะไรให้มันนะคะเนี่ยนับไม่ได้ในกรณีที่มันนับไม่ได้อย่างเช่น some sugar แปลว่าน้ำตาลไม่ต้องไปแสลนแจ๊ะเติม s ให้นะเพราะว่าอะไรเพราะ sugar มันนับไม่ได้ในกรณีที่นับไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปเติม s แต่ก็ใช้ some เหมือนเดิม Annie ก็เหมือนกัน Annie salt ตัวเองก็ไม่ต้องไปเติม s ให้นะเพราะว่ามันนับไม่ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่นับได้เนี่ยบังคับเติม s หรือว่าเปลี่ยนรูปแล้วแต่กรณีนะแล้วแต่กรณีต่อไปค่ะยกที่3นะคะ few หรือ little few หรือ little เนี่ยแปลว่าน้อยนะคะมีนมอยู่นิดหน่อยจะพูดว่าไงนะพวกเขาบอก I have little milk มีปัญหาเรื่อง few กับ little ใช้อันไหนนะคะทีนี้พี่โจก็อธิบายด้านล่างอธิบายด้านล่างว่า a few หรือ few ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์อีกแล้วนับได้พหูพจน์ต้องแบบ1 2 3แล้วก็ต้องมี s หรือเปลี่ยนรูปนะคะส่วน a little ใช้กับคำนาม
นับไม่ได้เราท่องเลยค่ะเฮ้ยฟิลนี้มันได้ว่ะฟิลนี้มันได้มันได้แปลว่าอะไรฟิลนี้มันได้เฮ้ยฟิลนี้ดีมากเลยฟิลเนี่ยฟิลลิ่งมันได้ใช้ว่าฟิลนี้มันได้แปลว่าอะไรใช้กับคำนามนับได้แต่ว่าต้องเป็นพหูพจน์ด้วยนะคะอย่างเช่นfeel นับได้ใช่ไหม feel apple ก็ต้องพหูพจน์ใช่ไหมเติม s เหมือนเดิม feel อะไรอีกนับได้ feel pain อย่างที่ยกตัวอย่างไปตัวเองก็ต้องเติม s สมมตินับไม่ได้ feel นับได้ feel อะไรที่เปลี่ยนรูป feel children feel ชายได้ไหมเด็ก1คนไม่ได้มันอยู่ในรูปของการเปลี่ยนรูปต้องเป็น feel childrenส่วน little ค่ะ little ใช้กับคำนามนับไม่ได้อย่างเช่น little milk เหมือนเดิมก็ไม่ต้องไปเติม s ให้มันเพราะมันนับไม่ได้นะคะมันนับไม่ได้ทีนี้ไอ้อะเห็นไหมอะด้านหน้าเนี่ยนะคะอะนี่ดอกจันไว้เลยนะมันไม่ได้บอกจำนวน1อัน2อัน3 1อันนะคะจำนวน1อัน1เดียวแต่ในนี้มันเกี่ยวกับว่าบอกว่ามีมากหรือมีแบบไม่มีเลยนะคะเราจะใช้อะนำหน้าแปลว่ามีน้อยแต่พอมีอยู่บ้างถ้าใช้ little เพียวๆเนี่ยคือไม่มีเลยอะก็คือมีบ้างมีเล็กน้อยถ้า feel เนี่ยก็คือไม่มีเลยถ้าไม่มีอะนะในกรณีมีอะกับไม่มีอะเอาใหม่สรุปอะก็คือถ้าใช้อะ feel หรือกับอะ little แปลว่าอะไรคือมีอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าใช้ feel ใช้ little ไปเลยเนี่ย little ไปเลยเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีเลยคือมีน้อยมากนะคือแทบจะไม่มีหรือน้อยมากถ้าอ่านนี่มีบ้างนะแต่นี่ก็คือไม่มีเลยนะอ่านต่อไปค่ะยกที่4นะคะยกที่4 many กับ much นะคะ many กับ muchยกที่4 many กับ much นะคะแปลว่ามีอยู่มากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจำยากจริงให้เราท่องว่า much milk นะคะ much milk นะคะท่องว่า much milk จำได้เลยทำไมท่อง much milk เพราะว่านมเนี่ยมันนับไม่ได้แล้วก็เลยใช้คู่กับ much แสดงว่า many ใช้คู่กับสิ่งที่นับได้นะคะไอ้นี้ many นับได้สังเกตนะคะส่วนใหญ่คำที่บอกจำนวนปริมาตรพวกนี้เนี่ยมันจะใช้กับคำนามนับได้แล้วต้องเป็นพหูพจน์นะส่วน much เนี่ยมันนับไม่ได้ใช่ไหมคะ milk ก็ต้องก็ไม่ต้องผันไม่ต้องไปใส่ s ใส่อะไรให้มันนะอย่างเช่น much many students นักเรียนนับได้มี s นะคะ much junk food นับไม่ได้อาหารขยะนะคะ how much milk do you want คุณต้องการนมแค่ไหน how many apple do you need นะ many กับ apple ก็เติมs นะคะต่อไป a lot of นะคะต่อไป a lot of lots of a lot of plenty of นะคะ a lot of เนี่ยแปลว่ามากอันนี้แปลว่าเหลือคือล้นเหลือมากจนเกินไป plenty of นะคะ2ตัวนี้ใช้แทนกันได้นะคะใช้แทนกันได้แต่อันนี้ plenty of ก็คือล้นเหลืออีกความหมายนึงอันนี้ today there are cars in the city master นะคะถ้ารถเยอะเขาบอกว่าให้ใช้ a lot of ไปเลยอันนี้ก็บอกว่าโอเคเปลี่ยน today there are a lot of cars in the city a lot of cars in the city มี lot of car in the city โอเคต้องฟังนี่แล้วนะโอเค a lot of lots of แปลว่ามาก plenty of ล้นเหลือนะคะแล้วก็ตรงนี้อธิบายบอกว่า3ตัวนี้ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์วงเล็บดอกจันใหญ่ๆใช้พหูพจน์แล้วกริยาที่ตามมาก็ต้องเป็นพหูพจน์หมายความว่ายังไงพหูพจน์คือไม่ต้องผันตามประธานคือไม่ต้องผันนะอย่างเช่น a lot of lot of people เนี่ย มันเป็นพหูพจน์เพราะว่าอะไรเราใช้คู่กับ day ไงเราก็ถือว่า R เนี่ยเป็นกริยาพหูพจน์ใช้กับกริยาพหูพจน์ส่วนคำนามที่นับไม่ได้เราจะใช้กับกริยาเอกพจน์อย่างเช่น is เราใช้กับอะไร is เราใช้กับ he she it ใช่ไหมเราใช้กับ he she it แล้วก็ใช้กับ is ตรงนี้
แล้วถือว่า is เนี่ยเป็นกริยาเอกพจน์ถ้ากลัวผิดอีกอธิบายเพิ่มคือถ้ากริยาแท้เราใช้กับ he she it มันจะมีการเติม s เข้ามาใช่ไหมนี่คือลักษณะของกริยาเอกพจน์มันจะมีการเติม s เข้ามานะคะมันจะมีการเติม s เข้ามาในกรณีที่เป็นกริยาเอกพจน์ถ้าตาม he she it เหมือนประธานคนเดียวเหมือนเราบอกประเทศไทยอันเดียวใช่ไหมมันเป็น itบริษัทเนี่ยมันก็อันเดียวก็เป็น it company Japan อย่างเงี้ยก็เป็น it คือกริยาที่ตามมาเนี่ยมันจะไปอยู่ในเทนนี้นะคะผันตามกรณีนี้ he she it กริยาผัน s หรือเราจะผัน es ในกรณีที่มันลงท้ายด้วย o อย่างเช่นพวก go goes อย่างเช่น do ก็เป็น does ตรงเนี้ยนะคะนี่คือลักษณะสำคัญของกริยาเอกพจน์นะเราต้องแยกให้ได้ว่ากริยาพหูพจน์เป็นแบบไหนกริยาเอกพจน์เป็นแบบไหนกริยาพหูพจน์ก็คือใช้กับพหูพจน์เอกพจน์ก็ใช้กับเอกพจน์และลักษณะเด่นก็คือการผันกริยาตามข้อสอบชอบออกนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ออก he she it แบบนี้แต่มันจะออกพวก company ที่เป็นบริษัทเรารู้ได้ไงว่ามันคนว่ามันเป็นบริษัทเดียวก็คือมันไม่มีการผันถ้าหลายบริษัทก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ลักษณะนี้นะคะก็คือจากคู่กริยาที่เป็นเอกพจน์ต่อไปค่ะ each กับ every นะ each กับ very every each กับ very เนี่ยมันแปลว่าแต่ละนะมันแปลว่าแต่ละวันแต่ละอันนะแต่ว่าลักษณะการใช้เนี่ยจะต่างกันคือ each เนี่ยมันจะไปบวกคำนาม every ก็บวกคำนามแต่นะแต่ว่ามันจะอยู่วางจะอยู่คนละที่กันนะอย่างเช่น I every go to the market ไม่ได้นะ I every go to the market ไม่ได้ต้องเป็น I go to the market every day นะคะจะบวกคำนามเข้าไปนะคะจะบวกคำนามเช่น is student นะ is student นักเรียนแต่ละคนอย่างเงี้ย is student เขาบอกว่าให้บวกคำนามนับได้แล้วก็เอกพจน์นะคะคำนามนับได้เอกพจน์หมายความว่ายังไงนะคำนามนับได้เอกพจน์ก็อยู่ตรงนี้คำนามนับได้เอกพจน์แล้วก็กริยาก็ต้องเอกพจน์อย่างเช่นพี่จะบอกว่า is student เมื่อกี้เราไม่ต้องไปเติม s ตรงนี้ is student is เนี่ยนักเรียนแต่ละคนเนี่ย clever ฉลาดมากนักเรียนของพี่โจในกลุ่มเตียวฟรีภาษาอังกฤษในฉลาดทุกคนก็ต้องเป็น is student is clever นะคะ everybody ทุกคนดูความหมายเหมือนว่าจะเป็นพหูพจน์ใช่ไหมมันหลายคนแต่เราต้องใช้กับกริยาเอกพจน์นะคะทุกคน is คนที่ได้หนังสือวิชามานทุกคนเนี่ย happyซื้อแล้วยิ้มเลยว่าอะไรอ่านไม่ออกไม่ใช่มีสอนแล้วนะมีสอนแล้ว everybody is happy every day สมมุติทุกวันทุกวันเป็นวันของฉันทุกวัน is my day เห็นไหมเวลาผันก็คือต้องใช้กับกริยาเอกพจน์แปลว่าทุกก็จริงดอกจันไว้หัวใจไว้ทุกก็จริงแต่ใช้กับเอกพจน์นะคะต่อไปค่ะ none นะ all of the หรือ no นะคะ3อันนี้ก็คือแปลว่าไม่หรือไม่มีนะคะอันนี้บอกว่า may I borrow your money my beloved friend ยืมตังค์หน่อยเพื่อนอันนี้บอก oh no I have no money ไม่มีตังค์เลยใช่ไหมคะ I have no money มันมีสำนวนอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ได้ก็คือ I don't have any money เราเรียนไปแล้วใช่ไหมกี้I don't have any money หรือ oh no I'm broke ที่แปลว่าแตกหักสำนวนนี้ก็คือแปลว่าฉันไม่มีเลย I'm broke จนมากนะคะไส้แห้ง now I have no money I don't have any money หรือ I'm brokeam broke right as ทีนี้ดูหลักไวยากรณ์นะคะมาดูหลักไวยากรณ์ all จะเต็มจำนวน no คือไม่ none of the คือไม่มีเลยนะคะมีเต็มหรือมีครบจำนวน all คือไม่ none of นะคะ none เนี่ยแปลว่าไม่มีเลย all none of the หรือ no เนี่ยจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็กริยาพหูพจน์มันต้องบาลานซ์กันมันต้องเชื่อมต่อกันนะคะ
พหูพจน์ก็พหูพจน์นะคะส่วนอกับโนเนี่ยใช้กับคำนามนับไม่ได้แล้วก็กริยาพหูพจน์ระวังให้ดีนะคะนับไม่ได้แต่กริยาต้องเป็นพหูพจน์ปกตินับไม่ได้กริยาต้องเป็นเอกพจน์ใช่ไหมแต่ตัวนี้นับไม่ได้แต่กริยาต้องเป็นพหูพจน์เพราะอะไรเพราะว่ามันอมันทั้งบทด้วยนะคะอย่างเช่น all teachers none of the teachers no teachers นะคะ no teachers อันนี้มันนับได้เป็นพหูพจน์นี่ก็นับได้เป็นพหูพจน์นะคะนับได้นะแต่ถ้ามันใช้กับคำนามนับไม่ได้กริยาก็ต้องเป็นพหูพจน์เนาะมันจะเริ่มยากละเพราะอะไร grammar ล้วนๆเนี่ยจะเอาวิชามันก็ต้องจำอย่างนี้ล่ะต่อไป number of the number of ค่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันต่างกันแค่กับthe ให้เราท่องอย่างนี้นะ a number of a lot of แปลว่ามากแสดงว่ากริยาที่ตามมาต้องเป็นไงต้องเป็นพหูพจน์ the number of เนี่ยเป็นจำนวนของความหมายไม่เหมือนกันนะจำนวนของแต่อันเนี้ยแปลว่ามาก a number of a lot of แปลว่าจำนวนมากกริยาต้องเป็นพหูพจน์แล้วก็ the number of แปลว่าจำนวนของกริยาต้องเป็นเอกพจน์ไม่เหมือนกันนะแล้วก็กรุณาดอกจันไปด้วยนะก็เหมือนเดิมชอบออกข้อสอบคือที่ทำหนังสือวิชามาเนี่ยเก่งไว้ทั้งหมดเลยนะเราดักทางข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะI know number of friends รู้จักเพื่อนมากมายอันนี้บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องมีอะหรือ the ตามด้วยความหมายไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันยังไงในตารางวิจโยกะอธิบาย number of ก็คือ a lot of จำนวนมาก the number of จำนวนของนะคะไอ้จำนวนมากอย่างนี้แสดงว่ามันต้องใช้กริยาเป็นไงคะพหูพจน์เมื่อกี้อธิบายแล้วกริยาเอกพจน์กริยาพหูพจน์นะคะส่วน the number of ใช้กับกริยาเอกพจน์นะคะเอกพจน์ต่อไปค่ะ other ยังไม่ได้ยกตัวอย่าง sorry รีบไปเนาะA number of students are happy. A number of a lot of ใช่ไหมคะ A lot of students are happy. สังเกตการใช้ are ข้อสอบมันจะเว้นให้เราตรงนี้มันจะมี is are am อะไรก็ว่าไปนะคะเพราะมันเป็น a lot of a number of แสดงต้องเป็น are นะคะ The number of จำนวนของนักเรียนความหมายไม่เหมือนกันนะอันนึงจำนวนมากอันนึงจำนวนของอันนี้เราใช้ is เพราะว่ามันเป็น the นะเตือนแล้วนะตัวเองต้องจำออกข้อสอบแล้วจะมานั่งเสียใจเฮ้ยเราเคยได้ยินพี่โจพูดอยู่ใช่ไหมต่อไป other กับ another ผมถามสาวว่า do you have any other boys สาวลุกไปเลยครับท่านผมผิดอะไรถามว่าผิดอะไรนะคะ other boys ผู้ชายคนอื่นๆหลายๆคนนะะโอ้ยสาวไม่เตะปากก็บนหัวแล้วครัชนะวัยรุ่นนิดหนึ่ง other แปลว่าอะไรเนี่ย other other เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะแล้วก็คำนามนับไม่ได้ส่วน another คำนามเอกพจน์นะคะ other แสดงว่าอะตรงนี้มีความหมายเสมือนว่าหนึ่ง another นะคะคำนาม another อีกอันหนึ่งส่วน other เนี่ยพหูพจน์บวกก็คือหลายคนและคำนามนับไม่ได้แล้วก็ใช้ othersนะคะอย่างเช่น do you have any other cookies other cookie เพราะคุกกี้มันหลายชิ้นแล้วก็ใช้ other นะคะ I have no other ideas ไม่มีไอเดียอื่นเลยนะคะเพราะว่าไอเดียนับไม่ได้นะคะ I'd like to have another boyfriend โอ้ฉันอยากมีแฟนใหม่นะ another ก็คือหนึ่งอันอะใช่ไหมคะ boyfriend เนาะแล้วก็ I buy another computer ซื้อคอมพิวเตอร์1เครื่องคือ another นะโอเคสุดท้ายอันที่10นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันคาบที่6ต่อนะขอแห้งช่วงนี้ถือศีลด้วยนะพูดเยอะไม่ได้หิวน้ำโอเคต่อไป mine กับ my ชอบออกข้อสอบเหมือนกัน my กับ my เป็นปัญหาเล็กๆที่เราชอบมองข้ามจริงๆอ่ะจำเป็นมากเลยจำเป็นต้องทราบต้องเป็นต้องรู้มากมันแปลว่าของฉันตั้งคู่เลยอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันนะคะแต่ว่าถ้านำหน้าคำนามนะนำหน้านามเราจะใช้ my นะนำหน้านามเราจะใช้ my แต่ my car นะคะ your car
รถของฉันรถของคุณนะคะแต่ถ้าเป็นกรรมเนี่ยเราจะใช้ mine นะคะอันนี้แนะนำให้ตัวเองไปท่องตาราง pronoun ไปท่องตาราง pronoun ในหนังสือเล่มนี้มีบอกนะคะมันจะมีพวก mine พวก your นะคะตรงนี้ก็ต้องเป็น me มันจะเป็นกรรมไงอันนี้ก็จะเป็น you นะคะตรงนี้ทำหน้าที่เป็นเขาเรียกอะไร adjective นะก็คือต้องบวกด้วยคำนามอันนี้มันจะอยู่แบบอ๋ออันนี้เป็นพวก my เนาะ my เนี่ยมันชนะที่เป็นกรรม your ตรงนี้ก็ต้องเป็น yours มี s ให้ท่องตารางเขาเรียกว่าตาราง pronoun ค่ะลองไปหาเองนะตาราง pronoun หรือภาษาไทยเรียกว่าคำสรรพนามนะคือตรงนี้นะเป็นตารางให้เราท่องอันนี้เราจำเป็นต้องท่องนะคะมันจะมีทั้งหมด5ช่องท่องไปเลยนะอันนี้คำบอกความเป็นเจ้าของคำบอกความเป็นเจ้าของ my your our his her it their บวกคำนามส่วนตรงนี้มันจะทำหน้าที่เป็นกรรมอย่างเช่น this is my car สังเกตตำแหน่งของ my คือตำแหน่งคำด้านบนนี้นะกลุ่มคำด้านนี้มันจะอยู่ด้านหน้าคำนามแล้วก็ตรงนี้เป็นThis car your แป๊บหนึ่งลูก is mine นะคะฮอนาติสตา This car is mine ตำแหน่งนี้มันจะอยู่เป็นกรรมนะคะเป็นกรรมนะตรงนี้เป็น mine ตรงนี้เป็นกรรมนะคะตำแหน่งตรงนี้ด้านล่างเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งด้านบนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะสังเกตการใช้คำให้ได้โอเคนะคะก็จบยกที่10ละเดี๋ยวคาบหน้าจะต่อกันที่ยก11นะคะเรื่องงัดข้อนะคะใครสนใจหนังสือสามารถสอบถามได้นะคะเล่มละ200บาทนะคะส่งลงทะเบียน30บาทส่งด่วน50บาทนะใครไม่แม่นไวยากรณ์ไม่แม่นพื้นฐานไม่แม่นอะไรเลยแต่จะต้องไปสอบแนะนำเลยค่ะนะคะโอเคค่ะใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ